สัปดาห์ที่2ของกิจกรรมฮีโร่นำทัพมาโดยดาวิดชิโนล่า LWOVR 97และมาเกวสเซนเตอร์แบ็ก OVR 96แถมยังมีนักเตะคลาสใหม่อย่างรอมฎอนเข้ามาด้วยส่วนแพ็คในสัปดาห์นี้นั้นขายไม่ได้ขายไม่ได้และขายไม่ได้ก็เปิดอยู่ดีเพจนันเกมมิ่งรับเติมเกม FC Mobile ราคาถูกเติมโหดเติมไวระดับไฮสปีดได้คิวปุ๊บแป๊บเดียวเสร็จแถมปลอดภัยจัดได้24ชั่วโมงไม่เคยมีประวัติลูกค้าโดนแบนหรือรีฟันสตรีมเมอร์ดังๆใช้บริการและแนะนำกันเพียบนอกจากนี้ยังมีสินค้าบริการเกมฟุตบอลชั้นนำและอื่นอีกมากมายสนใจติดต่อเพจนันเกมมิ่งได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเพจแท้ผู้ติดตามต้องหลักแสนจ้าเบื่อไหมเวลาดูคลิปฟังเดอะโก้หรือฟังเพลงฟินๆแล้วมีโฆษณาขึ้นมาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์นี่เลย YouTube Premium ราคา69บาทต่อเดือนปกติ209บาทล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงก็ดีกว่าปิดหน้าจอขณะใช้งานอีกด้วยแถมสามารถใช้เมลตัวเองและต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับใครที่มีอยู่แล้วหรือใช้งานกับที่อื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้งานกับเราได้สมัครวันนี้รับ YouTube Music มูลค่า129บาทไปเลยฟรีๆเพียงสแกน QR Code ไลน์ที่ขึ้นบนหน้าจอพิเศษสุดๆสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องแฮมลุ้นรับเงินรางวัล 50,000 บาททุกสิ้นเดือนใครที่สนใจผมปักลิงก์ไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปรับประกันจากช่องแฮมไรเดอร์ว่าได้ชัวร์แน่นอนก่อนจะไปลุยแพ็คขายไม่ได้เนี่ยเรามาลุยแพ็คขายได้กันก่อนละกันนะฮะเผื่อจะได้ตัวดีๆย้อมใจก่อนเริ่มต้นกันที่แพ็คลิมิเต็ดนะฮะมี3แพ็คเช่นเคยElite Master Hero Prime ลุยกันที่ Elite ก่อนฮะ500 FC Point ลุ้น87ถึง97ตามล่าหาเดวิดจีโนล่า LW No 1ไม่เกินจริงสำหรับเกม FC Mobile นะฮะถ้าได้มาบอกเลยขายไปครับผม500 FC Point จิ้มไปตรงที่แพ็ค1 T-Walk มาก่อนโอ้โหแพ็คนี้กูเปิดไม่เคยวอล์กเลยและก็ได้มาเป็นเบรเม่ TOTY 89นะฮะลุยกันต่อที่แพ็คลิมิเต็ดฮีโร่มาสเตอร์นะครับผมแพ็คนี้เนี่ยมีลุ้นขึ้นมานิดนึงโอกาสที่เราจะได้97จาก90บวกเนี่ยน้อยกว่า 1% มาดูกันนะผมว่าจะได้หรือเปล่านะขอเป็นวอล์กฮีโร่แบบขายได้สักทีตั้งแต่กิจกรรมฮีโร่เข้ามาผมยังไม่เคยได้วอล์กฮีโร่จากแพ็คในร้านค้าเลยนะครับผมขอใหเป็นแพ็คนี้ได้ไหมกดจิ้มไม่ติด1ทีไม่เป็นไรผมเข้ารอบ2แพ็คลิมิเต็ดฮีโร่มาสเตอร์ปาดซ้ายเพื่อหวังผลวอกมาก่อนฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่โอ้โหเป็น TY ครับผมโอ้โห URW คูโบคูโบ93ใช่ป่ะคูโบ93ครับถ้าวอกโอเค 10M ดีป่ะวะและด้านในเป็นตัวเดียวเลยและสุดท้ายของลิมิเต็ดครับผมฮีโร่พรามการันตี91นะฮะตอนกิจกรรม TY ตามหา TY ก็ไม่เห็นกว่าจะเห็นก็ท้ายกิจนะฮีโร่ก็น่าจะทรงเดียวกันนะพอเราตามหาฮีโร่แม่งเจอ TY ไปครับผม 2,500 ครับแพ็คนี้ลากจากล่างขึ้นหาแสงสว่างปลายอุโมงค์ด้านบนมาครับผมยังไงฮะวอล์กมาเป็น TY อีกแล้วขอดีๆก็ได้โอ้โห GK โอบลักโอบิอาโอบิอาเท่าไหร่วะเนี่ยโอบิอาโอ้โหโอปิดไปทุยโอบิอาอะไรอ่ะ91ครับผมมันการันตี91ถึง97กูได้91เลยอ่ะตรงนี้ก็ราคาต่ำสุดแน่นอนทำทรงอยากตามหาชิโนล่าเปิดแพ็คมาขนหน้าแข้งชิโนล่ากูก็ไม่ได้เห็นตอนเนี้ยต่อไปก็แพ็คเลาะมะดอนนะครับผมแพ็คเลาะมะดอนไม่ต้องลุ้นให้เสียเวลานะไม่ต้องคละเวอร์ชั่นนะได้รอมะดอนแน่ๆแพงสุดก็น่าจะโอเวลันเนี่ยครับผมโอเวลัน38 40ล้านผมว่ามีโอกาสขึ้น50ล้านได้นะแต่ว่า95มันจะเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก30 40อยู่แล้วล่ะเช็คเรทสักนิดนึงก่อนเปิดนะฮะเลท94อัพโอ้โห 1% เลยเปิดไปแม่งไอ้สัตว์มาคัมออนลุ้น2ใบวอล์กรอมฎอนแน่นอนแตะเพื่อเปิด1ทีขอเป็นไอคอนอุโมงค์ไอคอนมาก่อนจะได้ชื่นใจนี่ไงเขียวปัดโอ้โห CSRW โอ้โห CDM อัมราบัดไป1ทีฮะโมร็อกโกอ่ะ CX มันทงนี้ปะวะได้อัมราบัด90ครับผมกับบากู89อ่ะนี่แหละครับผมเลทแพ็คขายได้นะ
แต่ยังไม่หมดยังเหลือแพ็คข้อเสนอพิเศษฮีโร่นะผมที่รอบก่อนรู้สึกแพ็คนี้มันจะเข้าช้านะเมื่ออาทิตย์ก่อนนะผมก็เลยไม่ได้เปิดนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันวันนี้นะฮะแต่ว่านักเตะนี่ยังเป็นทีม A ของกิจกรรมฮีโร่นะแต่ว่าไม่สนใจนะครับสิ่งที่น่าจับตามองของแพ็คนี้คือโรนัลโด้กุลิตมัลดินี่นะฮะแต่ว่าแพ็คนี้ไม่ขออะไรมากนะผมนักเตะไม่ต้องดีมากก็ได้แต่3แพ็คที่จะเปิดเนี่ยขอมาร์เคลาโน่3ตัวไปครับผมอย่างแย่ที่สุดนะคือขอมาร์เคลาโน่ปาดขวาเพื่อหวังผลครับรอบนี้วอล์กมาก่อนทีวายสเปน CDM ไป CM หูอูโรดรี95ขายได้ครับผมโอ้โห30ล้านแต่ 4,500 FC point แต่เขาดีนะถือว่าเรทมันน้อยกว่า 1% นะเนี่ยโอกาสที่จะออกนะครับผมโรดรี95และยังมีลุ้นไส้ในด้วยไปดูนะครับผมข้างในเป็นบูสเก็ต93 9ล้านนะครับดูดีนะเนี่ยแพ็คนี้ดูดีไปกันต่อครับผมขอ TY แบบนี้รัวๆนะขอเป็นโดอ้วนสักทีสิวะทีวายไอคอนทีวายเราก็ยังไม่เคยเปิดได้นะตั้งแต่กิจทีวายแล้วปาดซ้ายเพื่อหวังผลก็ผมวอล์กมาขอดีๆทีวายอีกทีนึงไอคอนสเปนไอคอนมันก็ไม่น่าดีป่ะ CF มันก็ไม่น่าดีป่ะลาวูแปดๆไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยเลยกวนตีนขมับแม่งแย่เกินอันนี้แย่เกินข้างในต้องมาร์คเคนะคือถ้าอย่างงี้ด้านในต้องมาร์คเคนะครับไม่มีสิทธิ์ไม่มาร์คเคนะ3 2 1ไปดูครับผมมาร์คเคโอเคโอเคเจอมาร์คเคก็โอเคโอ้โหแพ็ค 4,500 แจกเลท 88กูจะรั่วเขาเรียกว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับผมลุยกันต่อแพ็คที่3แพ็คสุดท้ายของแพ็คขายได้นะฮะรอบนี้จิ้มไปที่มุมซ้ายล่างนะครับผมแล้วก็ลากเป็นเส้นทะแยงมุมขึ้นขวาบนขอให้ได้ดีๆ TY ลุ้นธงเยอรมัน CDM CM เยอรมันบาซ่าโอ้ย91ต้องมาร์คเคต้องมาร์คเคไอ้กูเปิดแพ็ค4มาได้กูต้องลุ้นมาร์คเคด้วยเหรอวะไปครับผมยังไงโอ้โหประมาณนั้นนะฮะแพ็คขายได้นะเรทก็จะกุยๆอย่างนี้แหละนะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูเรทแพ็คขายไม่ได้ครับอันเทรดมักเรทดีนี่ดูดิฮะแต่ละแพ็คเนี่ยดูดิอันเทรดนะมันแจก90บวกถึง96เลยนะผม3ใบในราคาแค่ 1,500 FC point ก็ดูเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับผมแต่จะน่าสนใจจริงหรือเปล่ากดไปครับผม 1,500 FC point ขอเดเบเล่ก็ได้ขอลูดิเกอร์แต่เอาไปมันก็ขายไม่ได้อะขอตัวที่อยากได้อันนี้คือตัวที่อยากได้คือตัวที่จะเอาไปเล่นเดเบเล่อาร์เอ็มนะครับผม5ดาวแตะเพื่อเปิดไป1ทียินดีต้อนรับส่วนมากแพ็คขายไม่ได้เนี่ยเผื่อใครยังไม่รู้นะครับมันจะอยู่แพ็คหลังนะฮะแตะไป1ทีครับผมแพ็คขายไม่ได้โบนัสฮะยินดีต้อนรับอุสมันเดเบเล่ฝรั่งเศส93หรอดูกูเล่ครับดูกูเล่เฟอร์กีเบลลาม่าอายิวซ้ำ3อาเกิร์ตซ้ำ2ดันจูมาอีก2ตัวขอบคุณนะและนี่คือแพ็คอันเทรดเรทไม่ดีนะครับผมเออแต่ว่ายังไม่จบยังไม่จบยังเหลือรอมฎอน100นะครับผมแพ็คนี้เป็นแพ็คลูกผสมมีทั้งขายได้ขายไม่ได้นะแต่นักเตะรวมๆกันแล้วเนี่ย100ตัวมีโอกาสลุ้น TOTY ไอคอนด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะคุ้มต้อง Max Rate 97ซึ่งมีโอกาส94 95 96 97แค่4 OVR เท่านั้นไปให้สุดแล้วหยุดที่โรนัลโดอาร์ไนครับผม 2,000 FC point ปาดซ้ายเพื่อวางผลแต่ว่าอย่าพึ่งมันอันนี้มันไม่ใช่ไม่ได้ลุ้นนะฮะอันนี้คือมันแพ็คกระโปงของจริงมันอยู่ที่แพ็คนี้ครับผมนักเตะที่ซื้อขายไม่ได้โบนัสนะฮะหยุดที่โรนัลโดอาร์ไน97เพราะว่ากูมีมาร์คเคปาดซ้ายเพื่อหวังบน1ทีวอล์กมาสวยๆ TY TY บราซิลเยอรมัน CDM 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 CAM เยอรมันโอ้โหเหี้ยเกินไปโอ้เกินไปอยู่เล่นแบรนด์โอ้เลทต่ำสุดอีกแล้วไม่ได้ใช้มันไม่ได้ใช้อะโหลไม่ได้ใช้และด้านในครับผมโอ้โหมันไม่ได้ใช้แต
แต่เรายังมีโอกาสอีก1แพ็คนะครับยังคาดหวังถ้าจะเอา94ให้กูจริงๆขอเป็นเดเบเล่ไม่ได้วะอีก 2,000 FC point ครับผมรอบนี้ดีนะเปิดได้2แพ็คนะฮะใครที่ขาดอะไรเทรนเนี่ยผมแนะนำเปิดแพ็คนี้และใครที่อยากได้ตัวดีๆเอาไปเล่นแบบใช้มาร์คเคตีเอาไม่ต้องเสียตังค์ซื้อในตลาดก็แนะนำแพ็คนี้หรือเปล่านะมาดูกันครับผม TY ไว้ก่อนไหม TY ครับผมทงฮอลแลนด์ CM ST ฮอลแลนด์อะไรอ่ะโอ้โรบินฟานเวอร์ซี่94ฮัลโหลมันบอดี้ใส่มันบอดี้ใส่มันบอดใส่แล้วมันบอดี้ใส่แล้วมันขายบอดได้มันบอดใส่แล้วมันบอดี้ใส่แล้วมันขายบอดได้ขายบอดได้ขายบอดได้โรบินฟานเพอร์ซี่94ครับผมไม่ยืนเลทต่ำสุดเลยว่ะมึงจะทอมตัวทำไมมึงแอนอกดีทองฮอลแลนด์มาแล้วก็ CM กูหลิดไม่ได้ไงโอ้โหแล้วก็กิ๊ดมันแอนโทนี่โครสและนี่คือแพ็คอันเทรดที่เรทไม่ดีฮะแต่ยังไม่หมดนะครับผมยังเหลือแพ็คลิมิเต็ดพรามซื้อขายบ่อได้เด้อ93ถึง97 1ใบ90ถึง97อีก10ใบครับผมโอ้โหคือเป็นแพ็คอันเทรดที่น่าสนใจมากนะแต่อันเทรดแพ็คนี้จะเรทดีหรือเปล่า 2,500 FC point ลากจากขวาบ้างลากแล้วเป็นวงกลม1ที2ที3ทีแล้วปาดขึ้นหาแสงกดเป็นงูคัมมอนเฮ้ยเออลืมอีกแล้วอู้แม่งต้องแพ็คหลังเอาใหม่ครับผมลากจากมุมขวาแล้วก็กด1ที2ที3ทีเอ้ยอย่าออกจากเกมกูนะเว้ยแล้วก็ปาดขึ้นด้านบน1ทีหาแสงสว่างกดเป็นงูยังไงทีวายบราซิล SC 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 LW บราซิลไอคอนไอ้สัตว์ตัวฟรีมินเลดอีกแล้วกูไม่ได้ใช้ไม่ได้ขายไม่ได้เหี้ยอะไรเลยหนักแล้วอาการหนักแล้วกูและนี่คือแพ็คอันเทรดที่เรทไม่ดีนะฮะเหี้ยไหนๆเราเปิดได้อะไรมาเยอะนะฮะก็มาแลกเปลี่ยนกันหน่อยละกันนะเรทดูน่าสนใจนะครับ87ถึง97เรท87ถึง97นี่คือมันเท่ากับแพ็คขนาดยักษ์เลยนะครับแล้วก็มี89ถึง97อีกนะครับผมเรทดีกว่าแพ็ค 1,000 อีกนะได้2ใบด้วยนะ87ถึง97มารอบที่1ครับขอดีๆจากตรงนี้ก็ได้หวังว่า น่าจะมีดาวิดชิโนล่าอยู่นะไปครับผมขอดาวิดชิโนล่าจากตรงนี้ก็ได้ตามล่าชิโนล่ากันต่อ TY ซอนเฮืองมิน LWแอดมิสซอนเฮอร์มิน95 95ใบ95ใบ95ใบ93บอดี้ไซส์เรทมันต่ำเกินไปแล้วโอ้โหนี่ถ้าติดได้นี่ร่ำรวยอีกแล้วครับผมขอเห็นอุโมงค์ฮีโร่สักทีวันนี้กูยังไม่ได้เห็นเลยจิ้มไปที่แสงสว่างครับผมยังไงฮะฮีโร่ฮีโร่ก่อนฮีโร่ฮีโร่อุโมงค์เขียวโอ้โหข้ามไปเลยแล้วกันครับผมนี่ไงโชมูโรดอฟนะมาครับผมรอบที่3รอบสุดท้ายของ87ถึง97นะขออะไรดีๆที่มากกว่าซอนนะขอเห็นอุโมงค์อีโร่ขอเห็นอุโมงค์ฮีโร่นะครับผมพูดเสียงดังไปก็ไม่ได้เพราะมันเจ็บคอสีเขียวเฮ้ยโอเวรันไม่ใช่ด้วยโอ้โหไม่คือโอเวรันมันต้องเป็นอุโมงค์ไอคอนนะฮะโอ้โหเอาเชอรี่ครับผมดีสุด89นะมาครับ89ถึง97 2ใบนะครับผมได้ลุ้นน่ะแพ็คพวกนี้ผมว่าได้ลุ้นรีเฟซทุกวันด้วยนะใครมีอะไรก็เอามาแลกได้มีโอกาสได้ตัวดีๆอยู่นะครับถ้าดวงดีนะกดแลกเปลี่ยนไป1ทีนะฮะรอบนี้ขอใช้มือซ้ายเปิดบ้างนะครับผมมือซ้ายและปาดซ้ายเพื่อฟังผลโทรศัพท์เกือบหลดมือยังไงวอล์กมาอุโมงค์เขียวอีกแล้วโอ้โหดูกูเร่ครับดูกูเร่มาครับผมแพ็คสุดท้ายของวันนะฮะแพ็คอันเทรดเรทดีสักทีเธอไอสัตว์ไปคัมออนปลดล็อก1ทีแล้วก็กดจิ้มไปที่แพ็คแรงๆนี่แหละขอเห็นฮีโร่ได้ไหมสักครั้งหนึ่งในชีวิตโอ้โหวายการ์ดอาร์เจน RW แบ็คโอ CAM โอโลเซลโซโอโฮเลต89ก็ได้89ครับผมและนี่คือแพ็คอันเทรดที่เลตไม่ดีเลยถ้าทุกท่านชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามในช่องแฮมไรเดอร์ด้วยนะครับใครยังไม่ดูผมเปิดแพ็ควีคแรกของฮีโร่ก็ตามไปดูคลิปนี้ได้เลยนะฮะส่วนใครที่ยังไม่มี YouTube Premium ก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับผม NF Theater ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบคลิปครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ